mata yang sulit. ที่จริงวันนี้ผมไม่ได้มาทำคอนเทนต์แบบพามากินหรอกแต่คอนเทนต์วันนี้ก็คือเด็กชาย789ซึ่งผมจะมาพูดถึงการเติบโตของผมเองผมเกิดวันที่9พฤษภาคมครับคือเดือนที่5เกิดปี2544คศ2001ครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ผมอายุ22ใช่ไหมก็ผมจะยกรูปขึ้นมาให้ดูว่ารูปที่ผมไปขอคุณพ่อกับคุณแม่มาว่ามันเกี่ยวกับชีวิตผมยังไงซึ่งทางคลิปผมจะพูดไปเรื่อยทุกคนเตรียมตัวรับฟังไปเลยมันไม่มีสาระอยู่ในนั้นหรอกเริ่มจากนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นอินเสิร์ตปังโอเคไปเที่ยวทะเลกับพ่อครับเหมือนตอนนั้นไปเล่นที่มันเป็นทรายแล้วแบบผมไปเหยียบโดนปิงทะเลพอไปเหยียบปิงทะเลแล้วแบบมันก็ฟึดออกมาแล้วผมก็คิดว่ามันตายแล้วพ่อก็หลอกว่ามันตายแล้วผมก็เลยโตมากลายเป็นคนกลัวทะเลหรือกลัวอะไรหรือเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบพญานาคอยู่ข้างในแม่งก็แบบมีงูยักษ์แบบเนสซี่อยู่ข้างในน้ำผมเลยไม่ชอบทะเลไม่ใช่ไม่ชอบอะคือแบบถ้าไปอยู่ก็อยู่ได้แต่แบบไม่ไปดีกว่ารูปต่อไปเลยแล้วกันรูปต่อไปคือรูปนี้รูปคู่กับตุ๊กตาอะไรไม่รู้ซึ่งตอนนี้ตุ๊กตาเนี่ยก็ยังอยู่บ้านนะแม่เก็บไว้ให้ซึ่งตอนนั้นแม่น่าจะเอามาวางไว้แบบให้น้องมันเป็นเพื่อนแหละแต่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าคือแบบตั้งแต่เล็กจนถึงตัวโตไปเอกขนาดเนี้ยแบบมันจะมีตุ๊กตาอยู่ตลอดเลยกลายเป็นคนแบบติดหมอนข้างจะให้ดูว่าตอนเด็กผมตัวเล็กนิดเดียวเองเกิดก่อนกำหนดด้วยใช่ผมเกิดก่อนกำหนดประมาณ2เดือนมั้งเกิดออกมาแล้วแบบตัวกระจิ้วเดียวอันนี้คืออุ้นแม่รูปนี้คือรูปที่ถ่ายกับคุณแม่ซึ่งแม่แบบเป็นแบบแต่งตัวเฟี้ยวสุดๆสมัยก่อนแม่ผมทำผมทรงไก่แจ้ด้วยแหละอันนี้แม่เล่าให้ฟังแบบว่าตอนเด็กๆตอนผมนอนอ่ะก็จะต้องแบบกลางมุ้งนอนใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆพ่อดูข่าวอยู่มั้งดูทีวีดูข่าวอยู่แล้วผมนอนแล้วตอนนั้นจะลุกไปเข้าห้องน้ำแม่บอกนะแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมจะลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วพอผมเป็นคนเหนือผมก็จะพูดอะไรเป็นภาษาเหนือไงแล้วแบบพอผมลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วเท้ามันเล็กอะแล้วแบบเท้ามันก็ติดกับมุ้งแล้วพอผมเท้าติดมุ้งผมก็โวยวายไงแบบพ่อช่วยกำขำอยู่ซึ่งคำว่าขำแปลว่าติดแล้วพ่อซึ่งตอนนั้นแบบยังไม่ช่ำภาษาเหนือไงพ่อผมเป็นคนใต้ลืมบอกเบาใต้นี่พอผมพูดไปงั้นพ่อก็แบบเข้าใจว่าแบบผมขำอะไรซึ่งผมไม่ได้ขำด้วยซ้ำพ่อเข้าใจว่าผมแบบตลกอะไรอยู่พ่อก็เลยเดินไปถามแม่ว่าเดือนลูกขำอะไรมีอะไรตลกหรือเปล่าซึ่งแม่ก็บอกว่าขำที่แปลว่าติดโอเคทุกคนผมโชว์รูปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมีเกมเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆเล่นซึ่งไม่รู้ตอนนี้ว่าใครว่างไหมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มโทรหากันผมจะเลือกรูปมามี3รูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นรูปผม1รูปแล้วผมจะให้แบบเพื่อนๆเป็นคนเลือกว่าผมเป็นคนที่อยู่ในรูปไหนโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ1 2พร้อมไปกันเลยเอาใหม่อย่าเพิ่งนะ1 2พร้อมโอเคทุกคนเราจะเริ่มจากฮาร์ดก่อนคนแรกเลยก็คือเราจะส่งรูปให้ฮาร์ด3รูปแล้วให้ฮาร์ดเลือกว่าอันไหนคือรูปผมแล้วอีก2รูปก็จะไม่ใช่ผมซึ่งเป็นรูปพี่ผมด้วยซ้ำปึ๊บฮาร์ดขึ้นมาจุ๊บบนตัวฮาร์ด2รูปที่ไม่ใช่มินคือรูปพี่ของมินของพี่มินใช่มั้ยพี่ของพี่มินใช่เรื่องเรียกพี่ก่อนจริงๆประหลาดสุดเลยอะไรอย่าง3รูปรูปที่คิดว่าเป็นมินบนเปคือนี่เหรอคือรูปที่นอนกอดตุ๊กตาอยู่อ่ะคำตอบคือแอบตอบเอาผิดจบแล้วรูปไหนอ่ะให้ถ่ายอีกหนึ่งรอบรูปที่ยิ้มแล้วฟันหลอก
คือรูปที่อยู่กับพ่อป่ะรูปพ่อหนุ่มเสื้อส้มอ่ะพ่อหนุ่มเสื้อส้มอ่ะคำตอบคือถูกต้องครับแล้วไหนบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นคือตุ๊กตาตัวโปรดมันคืออีกตัวไม่ใช่ตัวนี้ด้วยซ้ำจำผิดแล้วเนี่ยเอาละขอโทษโอเคเอาไปเลย10คะแนนปุ๊บไม่ตอบคำตอบผิดนะตอบคำตอบแรกผิดเอาไป7คะแนนพอจบละทำอะไรอยู่อ่ะเจ๊ทุกคนรู้ไว้ว่าหาทำงานตอนนี้โอเคงั้นเราไปแล้วว่าขณะที่ฮาตัดบล็อกมินเพิ่งถ่ายไม่สนใจอยู่แล้วไม่พี่มินเพิ่งถ่ายโอเคงั้นไปทำงานบ๊ายบายบ๊ายฝันดีโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เราจะโทรหาอาโปให้อาโปเป็นคนเลือกจาก3ลูกเหมือนเดิมโอเคต่อสายตึ๊ดๆติ๊งเบิกตัวอาโปโอเคโหพี่ส่งรูปให้แล้ว3รูปจึ๊บรูปนี้ตึ๊ดๆๆโปคิดว่าพี่คือคนไหนอ่ะให้เวลาคิด5วิ1 2 3 4 5คิดว่าคนไหนโอ้5วิแบบไหนก่อนไอ้ปักมันไงว่าแค่มีแค่หนูเดียวต้องกดเข้าไปต้องกดเลยอ่ะจริงเหรอคิดว่าพี่คือคนไหนคนแรกคนแรกคือรูปที่เป็นยังไงเรื่องถ่ายคนเดียวจริงเหรอใช่ยืนยันครับตอบไหมยืนยัน1 2 3ถูกต้องครับเอ้าทำไมมันแห้งเงี้ยแล้วทำไมแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นคนนั้นนะไม่รู้อ่ะผมลองมองย้อนไปตอนแต่ว่าเกิดว่าพี่มินตอนเด็กตอนโตแต่ว่าเด็กโลกมันเป็นยังไงเอาปุดขึ้นมาคนแรกโอเคซึ่งพี่ส่งให้ฮาร์ดตอบว่าพี่คือคนที่นอนบนเปรย์ซึ่งคนนั้นคือพี่ชายของพี่ด้วยซ้ำจริงเหรอพี่ชายได้หรอใช่เดี๋ยวลองเอาเทียบ okay. ดูว่าหน้าเหมือนกันไหมโปบอกว่าหน้าเหมือนโอเคเก่งมากเอาไปเลย10คะแนนปุ๊บซึ่งคนต่อไปที่เราจะโทรหาต่อไปก็คือไม่รู้พี่จินจะรับสายไหมเราก็ฟึบเป็นคนต่อไปกันจุ๊บโอเคทุกคนตอนนี้มีคนชัดฟิวก็คือพี่จินไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมพี่จินไม่รับโทรศัพท์ดังนั้นก็จะเหลือแค่2คนที่ผมติดต่อได้คือฮาร์ดกับอโปซึ่งก็เหลือแค่2คนนั่นแหละครับซึ่งคนที่ทายถูกจริงๆคือมีแค่อโปคนเดียวด้วยซ้ำส่วนฮาร์ดต้องมีรอบที่2ถึงจะทายถูกไม่สนใจแล้วอโปเก่งมากเอาไปเลยในนิ้วโป้ง2นิ้วโป้งเจี๊ยมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะรู้สึกไม่มีสาระไปกับคิวของผมนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลาชีวิตมาดูคลิปผมรักอ่ะบ๊ายบายทุกคนรอดูคลิปหน้าว่าผมจะมาในคอนเทนต์อะไรถ้าทุกคนอยากรู้ก็เดากันเองผมไม่บอกหรอกบ๊ายบาย